กลับมาเรื่องของโปรเมเอเรียจุฑานุการมืออันดับหนึ่งของโลกนักกอล์ฟสาวชาวไทยอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพ่อสมบูรณ์จุฑานุการคุณพ่อของโปรเมที่จะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราทางโทรศัพท์สวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณพ่อซะเลยดีครับเป็นลูกสาวไปอีกคนเลยครับขอบคุณฮะมาจนถึงวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะถามความรู้สึกคุณพ่อสมบูรณ์แล้วแหละว่ารู้สึกยังไงกับการที่ลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จมาได้เรียกได้ว่าสูงสุดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะรู้สึกก็ยินดีครับแต่ว่ามันเป็นการที่เราตั้งใจ expect ไว้แล้วว่าจะต้องเป็นนะฮะมันก็เย็นหน่อยเพราะมันกว่าจะได้วันนี้ก็นานเหมือนกันเคยมีท้อมีถอยไหมคะในระหว่างทางที่เดินมานะคะผมว่าไม่มีท้อนะอุปสรรคเราก็แก้ไปทุกวันไปเรื่อยๆครับไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยแต่อาจจะอารมณ์ไม่ดีบ้างมีผิดหวังบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันไม่ท้อครับมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอะเรายิ่งเห็นว่าต้องแก้ไขอะไรนะฮะเวลามันพลาดอะไรต้องแก้ไขต่อไปแค่นี้มันนั่งท้อนะครับทุกวันที่คุณพ่อจะพูดกับลูกสาวคือโปรเมนี่เราจะให้กำลังใจกับเธอยังไงคะทุกรายการการแข่งขันหมายถึงช่วงที่อยู่ด้วยกันนะค่ะผมให้เขารู้สึกว่าแต่ละเกมที่เราเล่นมันไม่ได้สำหรับสำคัญไม่ได้ใหญ่โตมากครับสามารถผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้นโดยที่คุณมีวินัยคุณจะแก้ตรงนี้ได้ครับชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่วันไหนฮะที่คุณพ่อตัดสินใจเดิมพันทุ่มเทให้กับลูกสาวทั้งสองคนนี้ฮะตั้งแต่เอริยาไปแข่งในฐานะของทีมชาติจูเนียร์เล็กๆที่อเมริกาจูเนียร์เวิร์ดที่โคสตาเนโก้กลับมาเราก็เริ่มวางแผนเลยครับว่าไม่ปล่อยตามธรรมชาติแล้วมันต้องเป็นแบบที่ผมกำหนดขายบ้านเพราะตอนนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยมีทรัพย์สินอยู่เยอะเหมือนกันทำอยู่พักหนึ่งนะฮะจนมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องขายผมไม่ขายตอนหนูอยู่อเมริกาด้วยซ้ำประกาศขายเสร็จแล้วก็สับเปอร์เซ็นต์ให้ตอนนั้นไม่มีแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์รายไหนเลยถูกไหมฮะก็ไม่มีครับเพราะมันรับไม่ได้ตามกติกายกเว้นบางคนจะแอบใส่มือเรานี่ก็มีเพื่อนฝูงนะคนก็ใส่ให้พันสองพันเหรียญก็มีแล้วก็บางคนก็แอบให้เราแต่นั่นเป็นการช่วยเหลือส่วนตัวมากกว่าค่ะถ้าบอกว่ามาจากทุนต้นทุนของครอบครัวจริงๆใช่ครับก็ผมขายบ้านไปสองหลังนะทุนนะบัตรทุนผมเก็บมาเพราะคนมีคนก็ซื้อบ้านผมขายไปสองหลังค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณพ่อตัดสินใจแบบนั้นณวันนั้นคะมันมีสิ่งแวดล้อมหลายอย่างเนื่องจากว่าเราไปกับเขาแล้วก็สำเร็จผลนะทำไมเราไปถึงเมืองนอกก็ชนะเราก็สามารถชนะฝรั่งได้ชนะนู่นนี่ได้เราก็มองดูว่ามันน่าจะไปต่อและอาชีพนี้มันดีมันไม่มีแรงปะทะไม่มีการเจ็บปวดมันจะอยู่ได้ยาวผมก็เลือกตรงนี้ไปแล้วผมเองก็เล่นกอล์ฟอยู่ก่อนแล้วแล้วเปิดโปรช็อปไอ้ซ่อมกอล์ฟขายกอล์ฟนี่อยู่ก่อนแล้วผมมีเพื่อนที่ลูกๆเนี่ยเล่นกอล์ฟหลายคนผมจะบอกเขาเมื่อไหร่ดีขายบ้านขายรถเลยส่งลูกเลยเมื่อไหร่ฮะไม่ใช่เมื่อไหร่คุณต้องไปเริ่มใหม่กลับหลังใหม่หมดคือไปดูร่างกายดูวินัยคือสร้างตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปลงทุนเพราะเด็กมันรับวินัยคุณได้นะแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงไปได้อันนี้สำคัญครับแล้ววินัยที่ต้องมีนะเด็กเราค่อยมาทักษะมันเรียนรู้ได้แล้วเด็กอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความสูงร่างกายมันสูงไปคุณไม่เอาโค้ดเก่งๆแพงๆใช้ตอนต้นอ่ะเงินก็หมดเร็วให้คุณค่อยใช้ไม่ต้องรีบร้อนมีสูตรสำเร็จไหมครับไม่มีมันใช้เวลานานมากเลยครับสูตรทางด้านทฤษฎีว่าเราคิดยังไงเนี่ยดีกว่าอันนั้นได้คิดว่าต้องทำได้นะแล้วก็ขณะเดียวกันไปดูว่าเราเริ่มยังไงเพราะนักกอล์ฟทั่วไปเขาเริ่มยังไงแล้วไม่สำเร็จเราจะเริ่มอย่างเขาต่อไปไหมผมยอมรับผมไม่เหมือนใครเลยผมเอาร่างกายก่อนนะเอาร่างกายก่อนแล้วก็วินัยเสร็จแล้วค่อยมาทักษะผมเป็นที่สามบางคนบอกต้องโค้ดดีๆแพงๆคุณใช้เงินหมดไปตั้งลูกคุณยังไม่โตเลยอะครับฟังดูนี่คุณพ่อมีความมั่นใจมากว่าวันหนึ่งลูกสาวจะประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ครับแล้วตัวเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นจริงๆครับค่ะแล้วตัวลูกเองอะคะทั้งโปรเมเองเขามีความมั่นใจไหมคะผมคิดว่าตอนเขามั่นใจหลายปีมาแล้วตั้งแต่เดินทางมาอยู่อเมริกาและเข้า PGA ได้ความคิดมันก็เริ่มมาคิดแต่เรื่องจะเป็นมือหนึ่งเราไม่คิดถึงแชมป์เฉยๆแล้วคุณพ่อผมขอความรู้หน่อยนะฮะถ้าคุณพ่อสะดวกตอบก็ตอบนะฮะทำไมนักกอล์ฟไทยผู้ชายถึงไม่ไปจุดสูงสุดในระดับเหมือนนักกอล์ฟผู้หญิงได้ฮะผมว่าเขาน่าจะถอยหลังมาคิดทำวิธีอย่างผมนะเอาร่างกายก่อนนะเอาความแข็งแกร่งเล่าวินัยก่อนแล้วก็กลับมาทักษะ
ส่วนใหญ่เราปล่อยอย่างนี้ครับพูดตรงๆนะไม่ได้ว่าขออภัยทั้งโลกเลย คือเขาจะอย่างนี้กันลูกเขามีทักษะดีแล้วก็มีแววใช้คำว่าแววแล้วค่อยลงมือทุ่มเขาตอนนั้นก็โตเป็นหนุ่มแล้วมันช้าไปแล้ววินัยต่างๆมันต้องฝังรากหรือกับไม่ใช่เกิดการคิดเองนะคนนี้ใช้สมองคิดมันไม่สามารถทนความที่เราจะสร้างไว้วินัยนานๆได้ค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะสำเร็จยากเพื่อโตให้โตก่อนแล้วค่อยมาคิดแล้วค่อยมาเก่งแล้วค่อยมาลงทุนช่วยเขาคุณต้องวางแผนทำเป็นพิมพ์เขียวเลยว่ากูจะให้ลูกคุณเป็นตรงนี้มองดูสถานะเราทำได้แล้วมันดีกับร่างกายกับประโยชน์ทุกอย่างแล้วคุณก็ลงทุนทำตามนี้เป็นพิมพ์เขียวเลยว่าต้องทำอะไรก่อนผมก็ไล่จากร่างกายก่อนแล้วก็วินัยตามมาแล้วเมื่อผมเสียใจอะไรเข้าไปเขาจะรับง่ายผมเบื่อค่าสอนกอล์ฟน้อยมากนะไปแพงที่อเมริกาเพราะโค้ชมันแพงที่เมืองไทยแทบจะไม่มีไม่ไปเสียตังค์เท่าไหร่เลยอ่ะตลอดเองตอนแรกๆค่ะคุณพ่อคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางลูกสาวไม่ว่าจะเป็นโปรโมหรือว่าโปรเมรู้ไหมว่าทางคุณพ่อเนี่ยได้เสียสละอะไรให้กับลูกบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติคงซึมซับเองมั้งก็เปรียบเทียบกับคนอื่นดูแต่ว่าขณะเดียวกันผมถือว่าเด็กอ่ะอาจจะไม่รับรู้มากเท่าที่ควรสาเหตุเพราะทุกคนที่เราขอปากเขาทำอย่างเราหมดในกลุ่มนักกอล์ฟเช่นเราไปแข่งที่อเมริกาเยาวชนพ่อแม่เขาก็อยู่ด้วยอ่ะไม่เห็นมันเหมือนกันนะใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เปรียบกับคนที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเช่นที่วิ่งกันอยู่ข้างถนนอย่างนี้เขาไม่ได้เปรียบพวกนี้เขาเปรียบกับกลุ่มเดียวกันมันก็พอไปได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเป็นเนเจอร์ไปแล้วอ่ะมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตแล้วหรือยังหรือว่ายังจะเดินก้าวต่อไปคะคุณพ่อผมคิดว่าก็มองถึงพี่สาวเขาโปรโมแต่เขาเป็นที่หนึ่งแล้วจะรักษาไว้นานแค่ไหนฉะนั้นเองนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นไอดอลหรือเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเขาแล้วก็ให้เขามาไล่วิธีของเอริยาว่าทำไมถึงมาตรงนี้อย่าใช้แบบเก่าๆซึ่งรอให้เก่งก่อนแล้วค่อยพ่อแม่ค่อยทุ่มทุนลงไปอันนั้นช้าไปผมยืนยันเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับสวัสดีครับคุณพ่อสมบูรณ์จุฑานุการคุณพ่อของทั้งโปรเมและก็โปรโมค่ะคือที่ท่านนายกบอกว่าให้โปรโมเป็นไอดอลของเด็กแค่นั้นไม่พอนะฮะต้องให้คุณพ่อเนี่ยเป็นไอดอลของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยใช่